สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณนะครับวันนี้มาดูครับมีแววลอยกระทงที่แม่ฮ่องสอนอาจจะไม่สนุกเพราะฝนครับข้อมูลทีวี360องศาวันนี้อาจจะขัดใจหลายคนที่มีแผนท่องเที่ยวคืนวันลอยกระทงนะครับเมื่อไปเจาะพบว่าแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่หนึ่งของภาคเหนือที่มีความเสี่ยงลอยกระทงกล่อยเพราะฝนครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้อประกอบ3ตัวการที่ทำให้คืนวันลอยกระทงของแม่ฮ่องสอนมีฝนก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลที่ตอนนี้นะครับได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอลและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนั้นจะเคลื่อนเข้าไปปกคลุมเมียนมาหรือเข้ามาใกล้ไทยมากขึ้นอิทธิพลจะทำให้บริเวณภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศในภาคกลางนั้นมีฝนตกในช่วง 5-7 พฤศจิกายนครับดังนั้นวันลอยกระทง6พฤศจิกายนอยู่ระหว่างกลางพอดีและแม่ฮ่องสอนก็อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้ามานี้ด้วยคืนวันลอยกระทงของแม่ฮ่องสอนจึงเสี่ยงจะเจอฝนสูงในเกณฑ์ 30-40% ของพื้นที่ฝนจะตกในช่วงเย็นถึงค่ำต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับใครลอยกระทงแม่ฮ่องสอนก็พกร่มด้วยนะครับสำหรับบริเวณอื่นในภาคเหนือก็เสี่ยงฝนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลเช่นกันแต่ฝนจะตกในลักษณะที่ไม่มากนะครับมาไวไปไวตกในช่วงเย็นถึงค่ำจึงไม่กระทบคืนวันลอยกระทงในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่และลอยกระทงสุโขทัย2งานใหญ่ทางภาคเหนือครับสำหรับภาคกลางด้านตอนตกตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้นั้นก็เสี่ยงที่จะมีฝนในคืนวันลอยกระทงสูงมากเช่นกันนะครับโดยฝนจะตกต่อเนื่องมากกว่าภาคเหนือเสียด้วยครับส่วนภาคที่โชคดีเที่ยวคืนลอยกระทงฉลุยก็คืออีสานครับฟ้าโล่งและไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนทราบข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวพร้อมกับการท่องเที่ยวคืนวันลอยกระทงในอีก2วันข้างหน้านี้ด้วยนะครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับพรุ่งนี้เหนืออีสานยังจะมีอากาศที่เย็นลง 1-2 องศาจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือจะมีฝน 40% ของพื้นที่ด้วยนะครับเน้นๆที่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านภาคอื่นๆยังมีฝน 30-40% ของพื้นที่ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงฝนใต้จะมี 70% ของพื้นที่ได้ตกหนักได้บางแห่งฝั่งอ่าวไทยฝนเน้นเพชรบุรีถึงนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งอันดามันฝนเน้นๆที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับทีวี360องศาร่วมส่งเสริมการปลูกป่านะครับวันนี้มาดูหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปลูกป่าที่ดำเนินการต่อเนื่องถึง20ปีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา20ปีได้กว่า80ล้านกล้าในพื้นที่กว่า 400,000 ไร่ที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง80ล้านตันเมื่ออายุครบ25ปีด้วยการมีส่วนร่วมของคนต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำเพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าที่ปลูกให้เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ความสำเร็จของการปลูกป่านี้จะมาบอกเล่าผ่านการจัดงานเรื่องเล่าจากป่าย้อนรอย20ปีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกฟผ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเรามาตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี360สวัสดีครับ